คนไทยเรามันปฏิบัติมันนานจริงอยู่แต่ว่ามันความจริงจังมันน้อยมากเป็นธรรมดาธรรมดาไปเรื่อยความจริงใจความจริงจังความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวไม่มีในการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าอยู่ที่เดิมเนี่ยวนๆอยู่เท่านี้เหมือนเพราะว่าปัญญาไม่มีอ่ะปัญญาไม่มีไม่มองอ่านไกลไม่มองเห็นสิ่งเวียนล้อมต่างๆเห็นทุกโทษภัยต่างๆก็ไปไม่ได้การเดินทางหรือไปไหนก็แล้วแต่เราจะออกจากที่แห่งใดแห่งหนึ่งหนีพ้นไปจากภัยต่างๆคนต้องเห็นภัยซะก่อนมันหนีจากภัยไปได้ถ้าไม่เห็นภัยเนี่ยไม่ยอมหนีก็แล้วกันอยู่ท่านเนี่ยเหมือนการเดินทางจะผ่านดงเนี่ยเอ้าคือดงเป็นดงใหญ่ดงนี่มีศัตรูมากมายมีทั้งเสือมีทั้งงูมาตาสีผีกอมกอยอะไรเป็นต้นทางผ่านนั้นเนี่ยมันต้องผ่านให้พ้นในวันเดียวถ้าไม่พ้นก็ต้องเป็นอาหารเสือถ้าผู้ได้ศึกษาวิธีการข้ามดงตัวนี้ว่าดงมันมีโทษภัยต่างๆอย่างนี้แล้วเนี่ยคนนั้นจะเดินผ่านเนี่ยเขาจะไม่รีรอเขาจะก้าวขาเดินอย่างเดียวไม่หยุดพักผ่อนพอวิ่งพอเดินไม่พักผ่อนเขาจะมองซ้ายมองขวาว่ากลัวภัยจะมาถึงตัวเองเมื่อค่ำไปแล้วเขาจะดูเวลาในการเดินทางถ้าเดินทางไปมันจะค่ำเขาจะรีบเขาจะวิ่งเพื่อให้พ้นจากปากเสือถ้าเป็นอย่างนี้ได้นะคนนั้นเดินทางผ่านดงนั้นได้นะหรือดงนี้ถ้าไปนอนกลางดงอะไรเกิดขึ้นอย่างน้อยก็ต้องยุงมาลาเรียละกินเป็นไข้เป็นหนาวขึ้นมาหรือผึกผีกำกอยดูเลือดละหรือถูกเสือกินเป็นอาหารละเนี่ยถ้ากลัวอย่างนี้คนนั้นการเดินผ่านดังผ่านดงมันไม่ธรรมดามันตั้งใจเดินจริงๆแต่มันกลัวอย่างนั้นมันตั้งใจเดินจริงๆแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยนี่ฉันในการภาวนาก็ฉันนั้นถ้ามองเห็นโลกที่เราอยู่เนี่ยเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยในการเกิดแก่เจ็บตายล่ะนี่ในการจะภาวนาปฏิบัติเพื่อออกหนีจากวัฏสงสารจากโลกเนี่ยไม่มีปัญหากับคนนั้นเขาจะผ่านไปเลยเขาจะเล่นภาวนาปฏิบัติผ่านไปเลยนี่คือมองเห็นทุกข์โทษภัยของโลกในการมองโลกเป็นอย่างนั้นจะหนีจากสิ่งใดก็ต้องเห็นโทษของสิ่งนั้นก่อนเห็นภัยในสิ่งนั้นก่อนหรือจะไปเล่นเดินทางไปไปเห็นดอกไม้อะไรต่างๆสวยงามก็ไปชมย้อนแหละดอกนั้นสวยอย่างนั้นดอกนั้นสวยอย่างนี้ก็ตายกับตายนั่นเสียเวลาหรือไปกินผลไม้นั้นบ้างกินผลไม้นี้บ้างเอาเมากินย้อนแหละเมานอนย้อนแหละเล่นย้อนแหละค่ำเฉยเสียโอกาสเสียเวลานอนกลางโรงกลางป่าทำไมเป็นอาหารเสือนี่การภาวนาปฏิบัติเหมือนกันมองใจเล่นหัวธรรมดาอยากคุยกันก็คุยอยากระบายก็ว่ากันไปอย่างเนี้ยอย่างนี้จากโลกนี้ยากเพราะมีความผูกพันผูกพันบ้านนี่ก็เป็นหน้าสวยอันนี้ก็ของน่ารักอันนี้ก็น่าชอบใจก็ติดพันในของสิ่งนั้นอยู่นั่นแหละเป็นไงไม่ได้ผู้จะหนีจากโลกนี้เป็นคนไม่มีอะไรเป็นคนไม่มีความรักในของสิ่งใดไม่มีความผูกพันในของสิ่งใดนั่นแหละเขาจะผ่านโลกได้ไม่ห่วงนั่นบ้างห่วงนี่บ้างรักนั่นสงสารนี่บ้างอยู่นั่นแล้วกันไปไม่ได้เพราะว่าความรักความห่วงความผูกพันเนี่ยมันเป็นอุปาทานเป็นตัวก่อภพก่อชาติคือตัวนี้ลำพังจะเอาธรรมะมาพิจารณาอย่างเดียวไม่ได้นะไม่พอนะไม่พอตอนนี้มันใจต่างหากล่ะที่ไป
ต้องมองโลกให้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของโลกซะก่อนลำพังจะมองเห็นธรรมะอันนั้นก็ถูกธรรมถูกธรรมธรรมดาบรรดาเท่านี้กับเท่านี้เนี่ยทำช่วยอะไรไม่ได้เลยนำซ้ำทุกวันทำภาวนาปฏิบัติแทนที่จะมองเห็นทุกข์โทษภัยของวัฏสงสารของโลกไม่มองจุดนั้นไม่พิจารณาจุดนั้นหาเอาแต่ความสุขความสบายของจิตใจไปแล้วก็นั่งสมาธิให้จิตมีความสงบมีความสุขกับเพลินอยู่นั่นแหละเพลินอยู่ความสุขของความสงบของสมาธินั่นแหละจะนั่งชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงวันหนึ่งทุกวันก็แล้วแต่มันจะมีความสุขสบายอยู่นั้นทั้งวันทั้งคืนมันก็เลยประมาทนอนอยู่กับความสุขกินอยู่กับความสุขอยู่กับสุขไปตลอดอันนี้จะเดินแก้ปัญหาไม่ใช่เดินแก้ปัญหาอะไรแล้วก็หลงแน่นี่แหละโยหลงสุขของโลกความสุขของโลกทั้งหมดเนี่ยใครเป็นพาธรรมกิเลสพาธรรมพูดว่าสุขตามกิเลสก็แล้วกันเขาบอกสุขตามกิเลสสุขตามสังขารไม่จะว่าสมาธิไปสังขารหรือไม่ก็สังขารสมาธิการทำสมาธิอย่างเดียวมันพ้นโลกเมื่อไหร่ไม่ใช่พ้นโลกนะเป็นเมื่อทีหลบภัยประเดี๋ยวประดาวเหมือนหลบภัยเท่านั้นเองไม่ใช่ไม่ต้องหนีจากภัยไม่ได้แต่คนเรามาทำทุกวันมันทำหลบภัยเฉยๆไม่ให้จิตใจเรามีความทุกข์อะไรมากมายแต่กองทั้งโลกกับพระธรรมสมาธิเสียให้ใจมีความสุขสบายประเดี๋ยวประดาวหลบไปวันต่อวันวันต่อวันเท่านั้นเองมันละอะไรได้ไหมมันละไม่ได้เมื่อออกจากที่สมาธิมาเมื่อจิตเสื่อมจากสมาธิมากับเป็นอยู่เหมือนเดิมอีกอะปัญหาก็เท่าเดิมไม่ใช่เรื่องแก้ปัญหาอะไรสมาธิมันเป็นตัวหลบปัญหาประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองก็เหมือนก่อนพวกระบบฤาษีสีไพเขาทำสมาธินี่เก่งกว่าเราอีกหลายร้อยเท่าผ่านตำราดูดิเขาทำสมาธิจิตสงบกว่าเราหลายร้อยเท่าแต่เขาไปมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่ไปไม่ได้อย่างมากก็เป็นเพียงพักผ่อนในพรหมโลกเท่านั้นเองอำนาจของฌานต่างๆที่พาจะเกิดพรหมโลกเมื่ออำนาจของฌานเสื่อมไปก็ลงมาเกิดอีกตามเดิมมาเนี่ยก็มีมาเกิดอีกก็มีจิตใจมีความฝักใฝ่ในราคะตัณหาเหมือนเดิมเหมือนคนทั่วไปไม่แตกต่างกับคนธรรมดาอะไรก็เท่านั้นเองในเรื่องการทำสมาธิเนี่ยถ้าเพียงอย่างเดียวก็เท่านี้แหละมันไปไหนไม่ได้เลยเป็นเพียงมันหลบปัญหาไปเดี๋ยวประดาวเรากลับมาสู้ปัญหาใหม่มาเกิดใหม่สู้ปัญหาใหม่อยู่ท่านเองนะพูดว่าเป็นบารมีหรือไม่กับบารมีเป็นบารมีเหมือนกันทีนี้การสร้างบารมีอย่างนี้ถึงจะมีบารมีเต็มก็ตามท่านนี่แต่ถ้าปัญญาไม่บายในการปฏิบัติมันก็ทำอะไรไม่ได้บารมีนั้นมีก็มีไปบารมีตัวนั้นเพราะตัวสองทางอันนี้จากโลกมันไม่มีมันจะเกิดความเบื่อหน่ายอะไรคำว่านิพพิทานิพพิทานไม่ได้ความเบื่อหน่ายคำว่าเบื่อหน่ายเบื่อทั้งหมดเนี่ยนะไม่ใช่เบื่อแค่เราอย่างเดียวเบื่อทั้งโลกไปเลยมองโลกเป็นพิษเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเหมือนกับนอนอยู่กลางไฟเหมือนอยู่ในกองมูดกองคูดนั่นเองเรามองโลกในส่วนไม่มีอะไรติดใจเราเลยเห็นต้องมองย้อนหลังก็ดีมองปัจจุบันชาตินี้ก็ดีหรือชาติหน้าก็ดีมันต้องมองให้มันรวมกันเหมือนกันเข้ามาปัจจุบันหมายถึงอะไรปัจจุบันชาติเราไปอยู่อย่างไรปัจจุบันนี้
ลักษณะปัจจุบันมีลักษณะ2ลักษณะ1ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ทันด่วนนี่คือการทำสมาธินี่คือปัจจุบัน1มีการทำสมาธิถ้าปัจจุบันทางปัญญาเขาเอาปัจจุบันในชาติเป็นตัวหลักยืนตัวไว้ว่าในชาติปัจจุบันเนี่ยมันชาติอดีตที่เป็นมาไหมก่อนๆแล้วเกิดตายพบต่างๆผ่านมาในอดีตเหมือนชาติปัจจุบันนี่ไหมมันเหมือนกันหมดสมมติว่าเราก่อนมาอาจจะมีเงินมีทองมากมายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมากมายมาก่อนแต่มันตายเป็นไม่เศรษฐีนั้นก็ตายอีกจะมีอะไรดีๆของชอบใจต่างๆตายเป็นไหมตายเป็นเหมือนกันก็เหมือนปัจจุบันชาตินี้อีกแหละนี่ของเก่าอดีตที่ผ่านมาเหมือนชาติปัจจุบันนี้ปัจจุบันชาตินี่เรามีความอะไรผูกพันต่างๆตายเป็นไหมก็ตายเป็นเหมือนกันนี่แหละตัวอดีตตายเป็นอย่างไรในชาตินี้ก็ตายเป็นอย่างนั้นไม่แตกต่างอะไรเลยถ้าว่าชาตินี้เราตายเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นมากับมาทุกข์มาเดือดร้อนมาไม่สบายใจต่างๆนี่ก็มาแก่มาเก็บมาตายธรรมดาธรรมดาชาตินี้เราชาติหน้าเป็นอีกอย่างถ้าเราเกิดใหม่ชาติหน้าเป็นอีกอย่างนี้ไหมเป็นอีกแหละเป็นอีกนี่เรามองถึงอดีตมาปัจจุบันมองสู่อนาคตว่าเกิดตายอนาคตมีสุขอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยก็เหมือนธรรมดาในชาตินี้แหละทุกข์เหมือนกันเกิดมาที่แห่งเดียวกันเกิดขึ้นมากับมาแก่มาเก็บมาตายเหมือนกับชาติปัจจุบันเดี๋ยวนี้นี่การเกิดมาเพียงเกิดเก็บตายธรรมดาธรรมดามันคุ้มค่าไหมน่าเบื่อหน่ายไหมมันได้อะไรดีขึ้นไม่ดีขึ้นเลยเท่านี้นั่นในวันนิพพิทาเนี่ยมันเบื่อในการเกิดจะเกิดมาทำไมหรอกเกิดมากับทุกข์เฉยแล้วก็ตายไปเฉยอีกแหละไม่มีอะไรดีขึ้นเลยในแต่วันนิพพิทาคือเบื่อหน่ายในการเกิดไม่ใช่เบื่อหน่ายแค่สักครั้งร่างกายเท่านี้ไม่พอนะนี่ว่าการฝึกภาวนาปฏิบัติต้องฝึกใจให้เกิดนิพพิทา เกิดความเบื่อหน่ายหรือกลัว กลัวในความทุกข์ต่างๆจะเกิดตามมา ยังไงยังก็ต้องฝึกฝนในชาตินี้ให้ได้ถึงว่าชาตินี้ไม่ได้แต่มีนิสัยต่อกันไปพบหน้าชาติหน้าอีกละแต่ก็ยังดีหน่อย ถ้าคนมีนิสัยมีความพยายามอยู่เนี่ยมีโอกาสผ่านไปได้โลกอันนี้เพราะฉะนั้นเปรียบเทียบให้เหมือนกันนกกระทานกกระทาเนี่ยมันอยู่ในตุ่มอยู่ในกรงของมันตื่นขึ้นมาแต่ละวันมันเอาตรงไอ้ปากเอาศพนั่นแหละไปเจาะตากรงนั่นตากรงนี่ทั้งวันมันเจาะทำไมหาที่ออกหาที่ออกเอาเจาะวันนี้ไม่ออกไม่ได้เอามันพวกนี้เจาะไหมคือสับใหม่คือสับพระทางออกเป็นลักษณะไม่ยินดีไม่พอใจกับกรงนั่นเลยถึงว่าจะของเลี้ยงหรือคนเอาอาหารมาให้กินอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างอิ่มนี้พีมันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่พอใจกับตัวอยู่กรงนั้นมันอยากหนีเต็มที่มันนั่นแหละนกกระทานั้นแต่เมื่อใดจังหวะอาจจะกงอาจจะชำรุดทุดโทรมไปเดี๋ยวจังหวะเดียวมันบินปึ้งเดียวแค่นั้นมันจะไปเลยแต่นี่แต่ถ้ามันไปมันกลับหรือเปล่ามันไม่กลับมาอีกละกงนั้นไม่มามันจะไปเลยเพราะมันเบื่อมันเบื่อในกงนั้นมีท่านใดว่าการปฏิบัตินั้นต้องทำตัวเหมือนนกกระทาตัวนี้กงไม่ถึงอะไรกงไม่ถึงโลกที่เราขังเราอยู่เอาบากงมาทั้งโลกโลกมาทั้งสามพบมาเองกามโลกรูปโลกเอารูปโลกโลกทั้งสองเบื้องปลายไม่ต้องพูดกันเราพูดแค่กามโลกอย่างเดียวเนี่ยออกได้ไหมแค่นี้นี่ต้องหาทางออกต้องหาวิธีออกให้ได้ทำยังไงเราจะไม่เกิดในโลกนี้ต้องหาวิธีการนั่นคือว่าเกิดความเห็นนิพพิทาให้เบื่อหน่ายนั่นเองมองเห็นโลกเป็นทุกข์มองเห็นโลกเป็นภัย
มองให้โลกเป็นโทษทั้งหมดถ้าอย่างนี้เนี่ยหาการออกจากโลกนี่ไม่ใช่เรื่องยากมันอยู่ช่องทางไปเองนี่คือทำจะบอกทางเองได้เท่านั้นเดี๋ยวนี้แล้วใจเราไม่เป็นอย่างนั้นเท่านั้นมันตรงกันข้ามเราภาวนาปฏิบัติแทนที่จะไปออกจากโลกไม่ไปเป็นภาวนาบนกับโลกธรรมดาธรรมดานี่อยู่ไม่ว่าจะไปได้ไหมล่ะไปได้แต่มันใช้เวลานานนานเท่าไหร่ตัวนี้ถ้าจะคิดพระพุทธเจ้ามาเกิดจะสิบองค์ไปได้หรือยังไม่แน่อาจไม่ได้ไปก็ได้ช่วงนั้นเพราะคนปัญญาไม่ดีถ้าปัญญาไม่ดีถึงจะมีบารมีแก่ข้ากับแก่ข้าเถอะมันต้องมีบารมีเสียก่อนมีปัญญาดีเสียก่อนเพราะปัญญาเป็นตัวส่องแสงสว่างให้เห็นทางที่จะออกไปทางออกจากโลกมีไม่เปิดทางไม่กว้างอยู่แล้วแต่ผู้เดินทางมันตาบอดเองตาบอดเองไปกับบกบนอยู่นั่นแหละไปไหนไม่ได้หลงทางอยู่นั่นแหละนี่เกิดความสับสนขึ้นมาเนี่ยตามสายทางที่ไปเหมือนกับว่าคนจะไปไหนก็แล้วแต่ถ้าทางไม่เคยไปอ่ะการหลงมันหลงง่ายไปยินดีผูกพันกับการสายทางไปเล่นนั่นบ้างเล่นนี่บ้างเสียเวลาเปล่าๆแล้วก็หลงทางไปเลยเนี่ยการหลอกของกิเลสตัณหามันหลอกใจเราเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดามันเก่งมันฉลาดพอตัวกิเลสหลอกใจคนแต่ใจเราเนี่ยปัญญาไม่มีอีกอะแต่กิเลสหลอกใจได้แต่ปัญญาทำไมมาฝึกใจให้รู้ความจริงไม่ได้นี่คือว่าปัญญาเราไม่ได้ฝึกเมื่อเราไม่ได้ฝึกให้เป็นเองเป็นไปไม่ได้มันต้องฝึกปัญญามันต้องฝึกปัญญาที่เรามีอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นปัญญาตามกระแสโลกเป็นปัญญาที่เป็นไปตามกิเลสตัณหาอาสวะเป็นปัญญาที่เป็นไปตามสังขารการปรุงแต่งทุกวันปัญญานี้ปัญญาที่ไม่อยู่เนี่ยเป็นลักษณะกิเลสตัณหามันกลืนไปแล้วมันกลืนไปทั้งตัวฉะนั้นปัญญาเราจึงไปเสริมกิเลสทั้งหมดทุกวันการคิดต่างๆก็คิดเสริมกิเลสตัวเองคิดเสริมตัณหาตัวเองตลอดเวลาคิดเสริมสังขารตัวเองตลอดเวลาปรุงแต่งนั่นบ้างปรุงแต่งนี่บ้างปรุงแต่งอยู่แค่นั้นปรุงแต่งจนหลงจนตื่นเต้นจนมีความสนุกสนานเฮฮากับใจตัวเองขึ้นมานี่เราจะว่าไอ้ความคิดตัวเนี้ยถ้าเป็นทางความคิดในทางธรรมเขาว่าปัญญาถ้าความคิดไปตามตัณหากิเลสเขาว่าสังขารเนี่ยความคิดอย่างเดียวเนี่ยมันแยกเป็นอย่างนั้นนี่เราปฏิบัติเราจะใช้ความคิดอย่างไรทีนี้จึงจะเป็นไปตามปัญญามันตรงกันข้ามอย่างแหละความคิดของสิเลสังขารมันคิดอย่างไรมันคิดเพื่อความรักอย่างไรคิดเพื่อความยินดีอย่างไรคิดเพื่อความโลภอย่างไรคิดเพื่อความโกรธอย่างไรนั่นแต่ว่าเราคิดทางธรรมะตรงกันข้ามหมดเลยให้ตรงกันข้ามทั้งหมดตัวอย่างกิเลสสังขารมันคิดทางราคะมันคิดอย่างไรคิดทางปัญญากับตรงกันข้ามอีกเช่นเดียวกันมันคิดทางสังขารกิเลสมันคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องสุภะคำว่าสุภะหมายแต่บอกความสวยงามเนี่ยสังขารมันคิดเรื่องความสวยงามอันนั้นก็น่ารักอันนั้นก็น่าชอบชอบใจดีใจพอใจยินดีทั้งหมดนั่นคือคิดแบบสุภาคือความสวยงามเป็นความคิดของกิเลสตัณหาทั้งนั้นแต่ความคิดทางธรรมะเขาบอกคิดในอสุภาคิดเรื่องความไม่สวยไม่งามตรงกันข้ามไปเลยหรือคิดในแง่ตัณหากิเลสเขาคิดเรื่องความเที่ยงความเที่ยงเพราะเนื่องว่ามีสิ่งใดอยากให้อยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้าเกิดขึ้นมาก็ไม่อยากแก่ได้ละยังอยู่เป็นสาวอย่างนี้ตลอดไปมันอยู่ไม่ได้
หรือมีอะไรต่างๆที่เราหามาได้ก็ตามมันอยากให้ของมันมีกับเราตลอดไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยจะมีเงินก็ดีอยากให้อยู่เหมือนเงินนั่นแหละมีพันสองพันหมื่นหมื่นแสนๆก็ให้อยู่กับเราตลอดไปไม่อยากให้มีการพัดพากจากกันนี่มีคนเราเป็นอย่างนั้นเหตุความคิดอย่างนี้คือต้องการอย่างนี้คือเป็นความต้องการของกิเลสตัณหาเขาว่านิจจังอยากมีอะไรเที่ยงแท้ไปตลอดกาลไปเลยคือไม่อยากพัดพากจากกันไม่อยากตายจากกันไม่อยากห่างจากกันนั่นคือว่าตัวนิจจังนี่คือฝ่ายกิเลสตัณหามันคิดอย่างนี้มันต้องการอย่างนี้แต่หลักภาวนาปฏิบัติมันตรงกันข้ามอีกแหละคือคิดเรื่องอนิจจังมาความไม่เที่ยงในรูปการเปลี่ยนแปลงนี่เรื่องถึงธรรมะมันตรงกันข้ามนี้ความทุกข์เช่นเดียวกันเราเกิดขึ้นมาต้องการหาความคิดคิดหาทางหาความสุขแต่ความสุขของตัณหากิเลสมันความสุขในกามคุณนี่เป็นความสุขในการส่งเสริมในตัณหาถ้าได้สิ่งใดมาสมใจเราสมปรารถนาเราก็ถือว่าเรามีความสุขเช่นแบบผัวดีก็มีความสุขลูกดีก็มีความสุขหรือมีเงินทองกองสมบัติมากๆมายก็มีความสุขหรือมีอะไรสมปรารถนาเราก็มีความสุขนี่ไอ้ความสุขคิดอย่างนี้ก็ไปเป็นคิดของตัณหากิเลสนี่คนเรามันคิดอย่างนี้ส่วนมากแต่การคิดทางธรรมะมันตรงกันข้ามอีกแหละคือความทุกข์เนี่ยความทุกข์สิ่งที่ว่าความสุขทั้งหมดนั้นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งหมดนี่แหละทำไมยังมาอย่างนั้นเพราะความสุขที่เราติดผูกพันนั้นน่ะมันตัวอุปทานยึดมั่นถือมั่นอยู่หลงในความสุขอยู่หลงในความสุขที่เราในกามคุณนี้อยู่มันก็มาเกิดใหม่ทีนี้การเกิดใหม่คืออะไรคือความทุกข์เนี่ยมันเรียกว่าการหลงในความสุขมันไม่เห็นให้เกิดทุกข์มันต้องมาแก้ไขตัวนี้ให้เป็นนี่ในการแก้ไขมันต้องปัญญาแก้ไขไม่ใช่เรื่องความสงบแก้ไขนี่อย่างนี้ก็ว่าต้องภาวนาตรงกันข้ามหรืออัตตาเหมือนกันคนธรรมดาตัวสังขารการคิดการปรุงแต่งมันคิดเพื่ออัตตาคิดเพื่อตนคิดเพื่อของตนเมื่อตนเองเป็นอย่างนี้แล้วก็จะให้มีของตนเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับมันอยู่ตลอดกาลอันนี้ไม่อยากตายจากกันไม่พัดพรากจากกันทั้งหมดคือเป็นตนของตนตลอดเวลาเพราะความห่วงนี่ก็เป็นตัวอัตตาตัวเองเมื่อมีอัตตาเป็นตัวตนอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่นี่ของตนที่เสริมเข้ามามีเท่าไหร่เราคิดหรือไม่ก็ไม่คิดอีกเลยคิดแล้วตนอย่างเดียวของตนอย่างเดียวถือว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้มาหามาไปหลงกับสิ่งที่เราของสิ่งที่เรามีนั่นสิ่งที่เรามีทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทุกข์เขาว่าทุกข์เพราะสิ่งที่มันมีนั่นมีของสิ่งใดทุกข์ด้วยของสิ่งนั้นก็มาทำใจไม่มีอะไรไหมไม่มีอะไรนั่นคือว่าตัวพิจารณาอนัตตาแทนยังไงคำว่าอนัตตาแปลว่าของศูนย์เปล่าของศูนย์สลายไม่มีอะไรมันสลายหมดทั้งรูปร่างกลางตัวเราเอาธาตุสี่ขันห้าเราเป็นอนัตตาตัวตนก็ตามก็ตรงที่นาให้มันศูนย์สลายจากใจได้คือให้ใจได้วางมันใจได้ถอนจากความยึดมั่นถือมั่นส่วนนี้คือมันเข้าใจถึงกายจะมีก็รักษากันไปก็รู้เท่าความเป็นจริงอยู่แล้วว่ากายมันต้องตายแน่มันต้องแก่มันต้องตายแน่ๆยังรู้เท่าความจริงของสิ่งนี้อยู่นี่คือทำไปอย่างนั้นนักปฏิบัติคือไม่ผูกพันของสิ่งนี้นี่ก็ทำใจอย่างนี้นี่คือปฏิเสธไว้ก่อน
สนใจตัวเองอยู่เสมอว่าเนี่ยถ้าเราผูกพันกับร่างกายเมื่อไหร่หลงตนเมื่อไหร่ก็ถือว่าหลงทั้งโลกก็แล้วกันที่นี่ของตนที่เราหามาทั้งหมดนั้นก็หลงทั้งหมดเช่นเดียวกันเนี่ยจะว่าได้ผัวมาก็หลงผัวตนนั่นแหละหลงลูกตนนั่นแหละหลงเพื่อนตนญาติตนนั่นแหละแล้วก็หลงในทรัพย์สินเงินทองของสมบัติของตนนั่นแหละมันหลงไปหมดเลยทีนี้นี่ก็หลงตนตัวเดียวนั่นพี่นาว่าอนัตตาเป็นของศูนย์สภาพคือหมดศูนย์เปล่าไปเลยไม่มีอะไรใจมันวางนะไม่ใช่ว่าเขาบอกใจวางไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้มันร่างกายตายไปไฟเผาทิ้งไม่ใช่อย่างนั้นคือรักษาส่วนนี้อยู่จนกว่าจะจิตกับร่างกายจะพัดภาคจากกันโดยธรรมชาติเองนี่คือว่าทำใจพยายามอยู่ไหนก็ตามพยายามฝึกใจเสมอแต่ว่าให้ปฏิเสธกับสิ่งที่มีอยู่คำว่าตนหรือของตนนี่คือว่าฝึกใจให้เป็นต่างอย่างนี้นั่นแหละมันจะวางได้มันจะปล่อยได้นี่คือปัญญาสอนใจตัวเองที่ในแต่ละวันแต่ละวันใจเรามีความยึดมั่นถือมั่นผูกพันของสิ่งใดบ้างนั่นแหละเอาสิ่งที่มันเคยยึดมั่นถือมั่นมาพิจารณาไม่เป็นเหตุไม่เป็นหลักพิจารณาอยู่เสมอว่าเรามาเกิดแก่เจ็บตายทุกวันนี้ก็เพราะสิ่งที่เรามายึดติดกับของสิ่งนี้นี่คือเป็นหลักใจที่ต้องวางตัวลงตรงนี้ยึดของสิ่งใดมาเกิดในของสิ่งนั้นต้องสอนใจตัวเองอย่างนั้นจนใจมันได้เห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัยในการยึดมั่นถือมั่นใจจะมันจะวางเองได้นี่แหละปัญญาสอนใจหรืออบรมใจคำว่าจิตตังดันตังสุขาวะหังจิตอบรมเรียแล้วนำสุขมาให้หรือนำความฉลาดมาให้อบรมมาถึงปัญญาสอนใจนั่นเองนี่คือหลักปฏิบัติก็จะเอาง่ายๆมันเป็นทางลัดทางตรงคือนี่ไม่มีแล้วทีนี้การพิจารณาอย่างนี้มันต้องฝึกใจตามๆกันกับปฏิเสธนี่คำต่อกันลงไปปฏิเสธไปด้วยพิจารณาไปด้วยทั้งพิจารณาไปทั้งปฏิเสธไปของคู่กันไปอย่างนี้นี่เกิดความเคยชินในการพิจารณาในการปฏิเสธนะครับมันจะเป็นเองเลยมันเคยแล้วมันต้องฝึกนะฝึกใจแต่ว่าคนเรามีนิสัยขี้โกรธเป็นต้นถ้าเราไม่ฝึกเป็นคนเมตตาได้ไหมฝึกได้ถ้าจะฝึกถ้าไม่หวงอัตตาตัวเองถ้าไม่กลัวศักดิ์ศรีตัวเองเสื่อมไปมันฝึกได้ถ้าจะคนขี้โกรธคนไม่ยอมคนถ้าไม่ยอมฝึกตัวเองมันก็ทำอะไรไม่ได้มันต้องยอมฝึกตัวเองมันคนขี้โกรธจะยอมจะละโกรธได้เพราะอะไรเพราะแพ้คนเป็นยอมคนเป็นมีการเอาชนะความโกรธการฝึกความโกรธให้มันลงมาหาดูความเมตตาความรักมันจะละความโกรธได้ที่หลังคือเราแพ้เป็นแพ้คนเป็นใครก็แล้วแต่ในโลกเนี่ยจะแพ้ทั้งนั้นใครจะว่าเราก็ว่าไปพยายามเราทำดีทุกสิ่งทุกอย่างก็แล้วกันถ้าเราทำดีมีการพูดดีทุกอย่างแล้วเนี่ยใครจะว่าให้เรามีไหมไม่มีถึงมีก็ไม่ถึงใจเราไม่ใช่มีจริงๆเท่ากับกรรมเราซะแล้วก็โยนให้กรรมไปเลยเท่าสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยพูดในคนอย่างนั้นนะไม่เคยว่าคนอย่างนี้นะแต่ทำไมคนนั้นมาว่าเรามาด่าเราเราจะไปตอบเขาทำไมคือกรรมเราเองอะถือว่าชาติก่อนพบก่อนมาเราสร้างกรรมไม่ดีอย่างนี้ทำไมคนนี้ไม่รู้จักกันมาก่อนมาด่าเราทำไมว่าเราทำไมนี่แสดงกรรมเราก็แล้วกันให้กรรมเราก็แล้วกันไม่ต้องตอบเขาว่าเออมึงจะด่ากูทำไมมันเสียศักดิ์ศรีกูเนี่ยว่ะเอาต่อไปเขาตีก็ตีตอบว่าก็ว่าตอบอย่างนี้มันก็เสียศักดิ์ศรีอีกมันก็เลยทำให้เรื่องตัวเองง่าย
นี่การไม่ที่ละความมันต้องละอย่างนั้นมันต้องยอมคนแพ้คนการยอมคนแพ้คนอย่างนี้นั่นน่ะถือว่าผู้เอาชนะตัวเองได้นี่คือผู้ปฏิบัติถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้ก็เหมือนกับว่าถึงจะมีความรู้ดีสักปานใดก็ตามจะคุยธรรมะตั้งแต่เช้ายันมืดก็ตามก็ยังเป็นตัณหาเกลียดอยู่ข้างในภาวนาไม่ได้ใจคุยธรรมะก็คุยธรรมะเฉยไม่ตรงกับที่ใจเราการคุยธรรมะให้มันตรงกับใจเราใจเรามีธรรมะจริงหรือเปล่าถ้ามีธรรมะจริงๆมันไม่พูดอย่างนั้นศักดิ์ศรีมันลดธรรมะมันไปอยู่ที่ไหนที่แห่งนั้นมันที่ว่าอ่อนโยนมีความสุขมีความสบายส่วนนั้นอ่อนโยนส่วนนั้นมันไม่แข็งกระด้างแต่เพียงเอาธรรมะมาพูดตามตำราเฉยๆเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ธรรมะไม่ฝังใจไม่ฝังใจทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนกันกับคนป่วยที่ถือขวดยาอยู่ไปรับยาจากแพทย์จากหมอมาแล้วก็มาถืออย่างนั้นแหละกำอยู่ในมือนั่นแหละหรือนอนข้างๆเตียงนั่นแหละจะถือว่าเรามียายานั่นเราก็รู้จักยานี่ก็รู้จักยานั่นแก้นั่นยานี่แก้นี่รู้จักหมดแต่เราไม่เคยกินยาสักเม็ดหนึ่งการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนเดิมอีกอ่ะมันไม่ได้หายเพราะการถือยานี่นะโรคภัยต่างๆมันหายได้เพราะการกินยาไม่ใช่ว่าการถือยาไม่ใช่ไปนับเม็ดยาไม่ใช่ไปรู้ตำรายาการรู้ตำรายาเม็ดยาไม่ใช่เรื่องโรคหายนี่เขากินยาต่างหากโรคหายได้ธรรมะเช่นเดียวกันผู้ปฏิบัติธรรมะเพื่อจะละโรคภายในคือกิเลสตัณหาเอาจากใจได้เขากินธรรมะคือกลืนธรรมะลงถึงใจให้ได้นั่นคือปัญญาพากลืนพยาเป็นตัวส่งลงให้ใจเมื่อธรรมะมีในใจใจมีธรรมะแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆนี้จะไม่เกิดขึ้นมันจะมีความอ่อนโยนการพูดจาพาทีออกมาก็อ่อนโยนพูดออกไปแต่ละประโยคแต่ละข้อความต่างๆจะไม่มีทุกข์โทษภัยกับใครทั้งสิ้นมีแต่คนเกิดความสงสารมีแต่คนอื่นชมเชยสรรเสริญเยินยอมีแต่คนอื่นมีความรักนั่นนี่ธรรมะไปอย่างนั้นเป็นลักษณะว่าไม่มีโทษมีภัยกับใครมีแต่คุณล้วนๆไปเลยธรรมะไปอย่างนั้นนี่ว่าการฝึกปฏิบัตินี่คือการยกย่องสนับสนุนเราไม่ต้องการเฉยๆถึงคนใดคนหนึ่งจะยกย่องเราดีอย่างนั้นดีนี่ก็ตามเรื่องของเขาเขายกย่องว่าผลของการปฏิบัติดีต่างหากเราเป็นธรรมดาอยู่แล้วนั่นแต่เราผู้ปฏิบัติก็ไม่หลงดีกับคนยกย่องไม่ต้องไปหลงคนย่องเรายกย่องเรานี่คือว่าธรรมะมันเป็นอย่างนั้นต้องฝึกไปบ่อยไม่ใช่ว่าจะพูดธรรมะได้ศึกษาธรรมะรู้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นละกิเลสได้เมื่อไหร่มันก็เท่าเดิมนั่นเรียกว่าฝึกภาวนาเพราะจังว่าให้ฝึกปัญญาใช่ไหมปัญญาเป็นตัวสำคัญทีนี้การทำสมาธิก็ทำตามธรรมปกติเท่านั้นแหละทำไปเพราะตัวสมาธิมันเป็นกำลังให้แก่ปัญญาได้กำลังให้แก่สติได้กำลังให้แก่ใจได้งานทุกงานกับโลกอันนี้มันจะมีการพักผ่อนตื่นขึ้นมาจะทำงานทั้งวันถึงมืดถึงค่ำไม่ได้มันจะมีการพักผ่อนพอได้พักผ่อนกำลังเอาทำงานต่อนี่เหมือนกันการใช้ปัญญาพิจารณาเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าจะใช้ปัญญาพิจารณาทั้งวันไม่ใช่นะมีการพักผ่อนนั่นคืออะไรคือการทำสมาธิมีการพักผ่อนเอาไว้ให้มันตั้งใจมั่นรู้สึกว่าก็ดีมีการพักผ่อนเฉยๆออกจากที่สมาธิมาก็ใช้ปัญญาพิจารณาต่อ
ก็พิจารณาแล้วก็พิจารณาเรื่องเก่าเขาแหละพิจารณาซ้ำๆซักๆให้เกิดความเคยชินในการพิจารณานั้นถ้าบุคคลไม่เคยพิจารณาดูปัญญามาก่อนหรือปัญญาไม่เคยฝึกไว้เลยถึงจะทำสมาธิไปจิตสงบหรือไม่สงบได้แต่สงบไปแล้วน่ะเอามาใช้ปัญญาเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรเพราะปัญญาเราไม่ได้ฝึกเอาไว้นี่เพียงแค่ว่าจิตเป็นสมาธิออกมาก็อยากจะคิดเหมือนกันนั่นแหละแต่คิดไม่เป็นเมื่อคิดไม่เป็นอะไรเกิดขึ้นฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านก็อยากคิดแค่นี้แต่มันคิดไม่เป็นเหมือนกับคนจะไปเต้นรำขับร้องแข่งใดแข่งหนึ่งขึ้นไปเนี่ยอยากเต้นรำกับเขาอยากฟ้อนกับเขาแต่ถ้ายังฟ้อนไม่เป็นเต้นรำไม่เป็นขึ้นไปทีไปทีจะเหมือนเขาหรือเปล่าไม่เหมือนเขาเต้นไปก็ไม่ถูกปีถูกกองนั่นแหละก็อยากเขยิบไปอย่างนั้นไม่ถูกกันดูก็ไม่ดีหรือตัวเองไม่เคยร้องเพลงกับเขามาก่อนร้องเพลงไม่เป็นแต่จะร้องเพลงกับเขาไปร้องดูสิจะว่ายังไงร้องเพลงร้องเป็นไหมร้องไม่เป็นก็ร้องวายธรรมดานั่นเองเพราะเราไม่ฝึกการร้องเพลงเอาไว้นี่นี่เป็นการปัญญาเราไม่ฝึกคิดเอาไว้หลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยคิดเป็นไหมคิดไม่ได้คิดไม่เป็นเพราะการคิดธรรมะเราไม่เคยคิดมาก่อนบางทีจิตสงบไปแล้วก็มาออกมานั่งหาความสุขส่วนตัวเป็นอุเบกขาเฉยๆอยู่นั่งก็มีความสุขอยู่นั่นแหละสมองหนึ่งก็มีความสุขสองสมองก็มีความสุขแต่เมื่ออำนาจของสมาธิเสื่อมไปอะไรเกิดขึ้นนั่นคือวุ่นวายตามเดิมร้อนตามเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยปัญหาอะไรแก้ไขก็ไม่ได้เรียกว่าเหมือนกับน้ำนิ่งน้ำนิ่งเนี่ยเรามองเห็นหน้าตัวเองได้ถ้าน้ำมันใสนะหน้าตาเราเป็นยังไงเราก็เห็นผมเป็นยังไงเราก็เห็นเพราะน้ำมันนิ่งน้ำใสน้ำนิ่งที่เราจะดูหน้าเราเป็นยังไงก็เห็นก็ดูได้นี่เป็นการทำสมาธิเพื่ออะไรเพื่อจะให้จิตนิ่งเมื่อจิตนิ่งแค่สมาธิเท่านี้เรามีปัญญาดูใจตัวเองบ้างไหมล่ะดูไม่ได้เลยก็เท่าเดิมอีกแหละเท่าเดิมเหมือนกับว่าคนตาบอดดูกระจกถึงกระจกจะบานใหญ่สักเท่าไรก็ดีมีรูปชัดเจนแก้วใสชัดเจนก็ดำแต่คนดูเป็นคนตาบอดดูที่มีความหมายอะไรบ้างไหมมันมีคุณค่าอะไรเลยมันยังเป็นแค่ว่ากระจกไม่มีประโยชน์แก่คนตาบอดชั้นใดความรู้ไม่มีประโยชน์แก่คนไร้ปัญญาชั้นนั้นนั่นแต่ว่าความรู้ต่างๆที่ศึกษามาทั้งหมดแต่ฟังมาก็ดีเพียงรู้เฉยอันหลักปัญญาต่างหากนะหลักความรู้ต่างหากนะมันต้องเอาความรู้ที่เรามีอยู่มาฝึกปัญญาเสียก่อนเป็นปัญญาขึ้นมาได้ลำพังเอารู้อย่างเดียวให้ดีอย่างเดียวไม่ดีรู้เฉยๆนั่นเองนั่นปัญญาหมายถึงอะไรปัญญาหมายถึงความคิดความคิดความคิดความพิจารณาเรียกว่าการวิจัยการวิจารณ์ตรึกตรองคุณคิดนี่คือหลักฝึกปัญญาทั้งนั้นแต่เราไม่คิดแต่ถ้าคิดก็คิดตามธรรมอย่างแหละธรรมที่ศึกษามารู้ๆน่ะคือรู้อย่างนี้คิดไปอย่างเดียวรู้ๆมาเนี่ยคิดตามตำราเฉยๆก็ไม่ดีขึ้นอย่างแหละคิดตามตำราเหมือนเรามีเงินก้อนนึงแต่เงินก้อนนั้นเรายืมเขามาหรือเงินจะไปฝากเงินธนาคารอยู่หรือเขาฝากให้เอาเงินไปฝากธนาคารแต่เราไม่ได้ฝากแล้วก็มาถือไปบ้านเรา
มาเรามานับเงินที่บ้านเราตัวอย่างเงินเอาพันหนึ่งมานับดูพันหนึ่งเงินพันหนึ่งเงินเขานี่ไม่ใช่เงินเรานี่การนับเงินพันหนึ่งงัดนับตั้งคืนใจเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเท่าเดิมเพราะไม่ใช่เงินเราแต่ถ้าเงินเราล่ะไงมีการเปลี่ยนแปลงใจได้นี่คือความยินดีมีความพอใจการรักษาดูแลทรัพย์สมบัติทั้งเรามีอยู่เนี่ยจะถือไปไหนมาแล้วก็ตามมันจะมีคุณค่ากับเรามีประโยชน์กับเราอุ่นใจกับเราจะไปบ้านไหนเมืองไหนแล้วก็อุ่นใจกับเราเพราะเรามีเงินอยู่กระเป๋านี่ชั้นใดธรรมะที่เราศึกษามาทั้งหมดนั้นลำพังจะเอาความคิดเอาปัญญาเราไปเรียบเรียงธรรมะธรรมะหมวดนั้นเป็นอย่างนั้นธรรมะหมวดนี้เป็นอย่างนี้มันก็เท่านั้นเองอ่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยใจมันต้องว่าธรรมะที่เราศึกษามาทั้งหมดอ่ะมาหาตัวจริงของมันว่าธรรมะอันนี้มันหมายถึงอะไรและอยู่ที่ไหนต้องเห็นตัวจริงของธรรมะส่วนมากนักปฏิบัติยุคนี้มันรู้จริงตามเชื่อของธรรมะเท่านั้นเองแต่ไม่รู้จริงเห็นตัวธรรมะเลยนี่มันต่างกันตัวนี้รู้จริงแต่ชื่อธรรมะแต่ไม่เห็นจริงกับตัวธรรมะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะมองเห็นโลกเป็นโลกมองเห็นทุกข์เป็นทุกข์มองเห็นจริงตามเป็นจริงทั้งหมดเนี่ยเรื่องอนิจจังอนัตตาเนี่ยนั่นแหละมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางใจเมื่อเราพูดกันเรื่องธรรมดาอ้าวถ้ากลางวันคุยกันธรรมดาหลายคนนั่งคุยกันหรือเดี๋ยวนี้ก็ตามถ้าเราคิดเรื่องคนเดียวขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไหมเราคิดว่ากลัวผีหรือที่มันกลัวไหมเดี๋ยวนี้มันไม่กลัวจะกลัวทำไมมันสว่างทั้งศาลาอยู่แล้วเพื่อนฝูงก็นั่งรวมกันอยู่แล้วจะคิดขึ้นมาเรื่องผีก็ไม่กลัวเดี๋ยวนี้มันไม่กลัวเลยว่าหน้าตาผีไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคิดไปเถอะมันยังไม่กลัวจะกลัวทำไมมันเพื่อนฝูงห้อมรอบอยู่นี่ท่านเนี่ยจริงไปคิดที่ป่าชาไปคนเดียวจะคิดได้ไหมจะไปได้ไหมป่าชานั้นยังไกลๆนิดเดียวไปนั่งอยู่ในนั้นศาลานั่นแหละไปคิดขึ้นมาที่เรื่องผีขึ้นมาที่คิดได้ไหมมันต้องคิดแต่ไปก็ไปไม่ได้อยู่แล้วมันกลัวซะก่อนนั่นมันใจมันต่างกันเมื่อเราคิดเรื่องผีเดี๋ยวนี้ทำไมเป็นใจเป็นอย่างนี้ทำไมไม่มีการกลัวขึ้นแต่ทำไมไปคิดเรื่องป่าชาทำไมมันคนเดียวมันมืดทำไมมันกลัวในใจดวงเดียวมันเปลี่ยนแปลงได้ยังไงเราสังเกตแต่ตัวเองได้ดินี่คือธรรมะเหมือนกันถ้าคิดเรื่องให้มันเห็นจริงตามเป็นจริงขึ้นมาตามความเป็นจริงให้มันจะกลัวขึ้นมาโลกอันนี้มันน่ากลัวไม่น่าอยู่เลยนี่คือมันหลักปฏิบัติกันใช้ปัญญาพี่นาคิดบ่อยๆพี่นางบ่อยๆไม่ใช่รู้อย่างเดียวนะเขาบอกกระตุกใจให้มันตื่นตัวอยู่เสมอๆให้มันคุ้นเคยกับสิ่งนั้นเกินไปพูดง่ายๆมันจะให้จิตด้านถ้ามันจิตด้านเมื่อใดนะเอาล่ะจะไหนปัญหาจะมากแค่เดียวเป็นนะครับแบบโบราณว่าหมูไม่กลัวน้ำร้อนหรือทองไม่กลัวไฟใช่ป่ะว่านั่นแหละนี่เขาน่าจะให้มันจิตด่านมันตื่นตัวอยู่เรื่อยอำนาจของใจแต่มีปัญญาควบคุมอยู่ให้มันตีหลบทบได้ที่ใจเราไม่ใช่มันคนด้านอ่ะถ้าคนด้านมันทำอะไรลำบากนะอะไรก็อย่างนั้นแหละนี่ก็อย่างนั้นแหละมันทำอะไรไม่ได้เลยมันจะให้จิตใจมันด้านถ้าเอาเหล็กเอาด้านด้านไปทำมีดให้คมๆเลยไหมทำไม่ได้ทำไปมีดโกนโกนผมเลยไหมทำไม่ได้เลยมันด้านไปแล้วนี่มันมีคุณค่าอะไรก็มาเด็กด้านเด็กมันต้องกล้าที่เด็กไปคมๆกล้าได้นั่นก็เป็นการฝึกใจตัวเองพยายามฝึกบ่อยๆคิดบ่อยๆพี่นางบ่อยๆเดี๋ยวนี้เรามาแข่งกันในความคิดสองอย่างหนึ่งความคิดของกิเลสตัณหา
แต่ทำไมเขาขยันคิดแต่ละวันตื่นเช้าขึ้นมามันคิดละเริ่มละเริ่มคิดขึ้นมาละนี่คือว่าฝ่ายตัณหากิเลสมันคิดมันวางแผนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าจากนี้เอาอะไรบ้างคิดหาเอาทั้งเดียวอย่างเดียวคิดหาทางจะเอาหาแต่ความรักหาแต่ความสวยงามตลอดเวลานี่คือคิดของตัณหากิเลสมันคิดอย่างนั้นแต่ความคิดทางปัญญามีหรือยังไม่มีเลยอันนี้ไม่สมดุลกันนั่นแต่ละวันแต่ละวันใจเรามันถูกกิเลสตัณหามันสอนใจตลอดทั้งวันทั้งคืนพูดยังไงว่ามันสอนใจตลอดทั้งวันทั้งคืนทุกนาทีก็แล้วกันทำไมต้องปล่อยให้กิเลสสอนใจขนาดนั้นนี่ว่าคนขาดความสำนึกแต่เรื่องปัญญาสนใจทำไมถึงไม่สนอันนี้ตัวสำคัญมันไม่สนใจกับปัญญาสนใจอะไรเลยเวลาสังขารการปรุงแต่งสนใจสอนทั้งวันปรุงนั่นเอานี่ทั้งวันทั้งคืนทำไมขยันนักแต่ปัญญาสนใจไม่เอาไหนเลยมันแก้ปัญหามันถูกจุดหรือไม่ก็ไม่ถูกจุดอ่ะเมื่อแนวความคิดเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับเราในเวลาแก้ปัญหาไปทำสมาธิแก้เรื่องอะไรกันคนละเรื่องกันไปเลยเพราะตัวความคิดต่างๆเนี่ยเป็นตัวสร้างปัญหามันเป็นผลงานของกิเลสตัณหามันสร้างขึ้นมันหลอกใจตัวเองว่ากิเลสตัณหาเอาความคิดหลอกใจตัวเองแต่เวลาแก้ก็ต้องเอาความคิดแก้กันดิความคิดทางปัญญาเรามีหรือเปล่าที่ไปแก้เกมเขานั้นโดยเกมแก้เกมกันมันเขาเตะฟุตบอลนะทำไมทีมนั้นเขาต้องเตะเก่งฟุตบอลนะเขาฝึกมาดีเนี่ยเขาเตะเก่งอันคนรักษาประตูไม่เป็นก็เสียเอาเสียเอาในแค่นี้เราว่าถ้าเราเห็นเขาเตะฟุตบอลขึ้นมาแล้วก็จะนึกถึงเราได้ทีมเขาทำไมมันเตะเก่งขนาดนั้นอันทีมเราทำไมไม่เก่งเตะร้อยนัดได้ศูนย์ร้อยนัดอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นไปมาทีมกิเลสตัณหาเขาเตะทำไมเตะร้อยนัดได้เปอร์เซ็นต์ร้อยนัดทำไปเป็นยังไงมันเป็นเพราะอะไรก็เพราะเราไม่ได้ฝึกการเตะเองมันมีวิธีการเตะที่ดีก็ได้แพ้เข้าไปโดยไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่เหมือนกันเวลาเราความคิดของเรามีอยู่เราไม่ได้ฝึกแนวความคิดทางธรรมะเป็นจริงให้แก่ใจตัวเองเลยทีนี้แนวความคิดของเรื่องตัณหาเขาฝึกเก่งก็ฝึกคิดเก่งผมจะสามารถหลอกใจได้ทั้งวันทั้งคืนมันต้องฝึกใหม่ฝึกคิดเสียใหม่พิจารณาเสียใหม่มองเห็นสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือมองเห็นได้ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของของเราเนี่ยคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆถ้าปัญญาพยายามสอนใจบ่อยๆอยู่อย่างนี้ตัวตัณหาจิตไม่สอนใจได้ไหมเขาก็สอนไม่ได้เพราะปัญญาเราคุมเชิงอยู่พูดง่ายๆว่าปัญญาคุมเชิงใจอยู่ใครจะมาใกล้ปัญญาได้มันไม่มาไม่ได้นี่กิเลสเข้ามาได้มันได้มาไหนกิเลสอ่ะนี่ปัญญาคุมเชิงอยู่นี่นี่เราเดี๋ยวนี้มันเวลากิเลสตัณหามันคุมเชิงหรือคุมใจอยู่ปัญญาต้องเหงาทันทีทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีกำลังต่อสู้เขามันยอมแพ้เขาโดยปริยายปล่อยกิเลสตัณหาทำให้ใจหลงตลอดเวลาเรามาคิดคำนึกตัวเองอย่างนี้ทำไมเราจึงปล่อยให้ใจหลงตามตัณหากิเลสได้เพราะเราไม่มีความฉลาดทางปัญญาเองมันต้องฝึกปัญญามาแก้เกมกันพูดง่ายว่าเกมแก้เกมไว้นั่นเนี่ยเกมหนึ่งเกมกิเลสตัณหาเกมหนึ่งเกมสติปัญญา
ใครจะแน่กว่ากันสองเกมถ้าเกมไฟที่เด็กถามมันเก่งไม่เก่งก็แหละมันเก่งมาก่อนมันเก่งมาแล้วแต่เกมสติปัญญาพอนี่มีหรือยังจะหักล้างเขาได้ยังไงมันต้องศึกษากิเลสตัณหาให้เข้าใจจะแก้เกมเขาเหมือนวิธีเขาสอนใจก็สอนยังไงกิเลสตัณหาเนาะสอนยังไงสอนใจยังไงปัญญาก็ต้องฝึกเกมมาแก้หักหลังทันทีตรงกันข้ามทั้งหมดที่ว่ามาเมื่อกี้นี้นี่แก้เกมฝ่ายกิเลสตัณหาต้องแก้หักเป็นตรงกันข้ามเราเคยแก้หรือเปล่าก็ไม่เคยแก้คือปล่อยตำลอยเลยตำเลยเลยตำเลยก็เป็นอย่างนี้อย่างมากแค่ไปนึกคำบริกรรมทำสมาธิประเดี๋ยวประดาวออกมาก็นอนซะเดี๋ยวกันไปอีกกำลังของสมาธิมันมีอยู่แต่เราไม่ยอมเอามาทำงานไม่เอามาตรวจเสริมปัญญาที่ในการทำสมาธิเพียงว่าทำเพื่อเสริมปัญญาไม่ใช่ว่าทำเพื่อให้เกิดปัญญานะปัญญาต้องเราฝึกต่างหากหรอกปัญญาเราฝึกต่างหากฝึกคิดให้เป็นแล้วก็ฝึกสมาธิกำลังของสมาธิก็มาเสริมปัญญาอีกตัวหนึ่งตัวเสริมกันเท่านั้นเองเหมือนกันกับพายเรือตามกระแสการพายเรือตามกระแสน้ำเนี่ยมันไปได้ง่ายมันมีกำลังส่งทั้งน้ำก็ส่งทั้งคนก็พายมันไปได้เร็วหรือเครื่องบินเหมือนกันถ้าเขาบินตามกระแสลมมันไปได้ง่ายไปได้เร็วด้วยนี่นะถ้าลมตัวนั้นเป็นลมฝ่ายถ้าเป็นกิเลสตัณหาล่ะเนี่ยก็เหมือนตรงกันข้ามอย่างเดียวตรงกันข้ามอีกมันเป็นดาบสองคมคำพูดนี้ที่ในใจเราถ้าว่ามันเคยตามของเก่ามันก็เร็วขึ้นมันก็ไปอันนั้นกิเลสนั่นเองมันพามันเร็วขึ้นแต่ถ้าฝึกปัญญาชำนาญอีกเช่นเดียวกันนี่แหละอยู่กับว่าใครจะให้ใจมีความชำนาญทางไหนในความคิดเราเนี่ยถ้าแนวความคิดฝึกใจเป็นปัญญามากขึ้นมากขึ้นนั่นก็ไปปัญญาตลอดไปมันง่ายขึ้นมันต้องฝึกเสียใหม่ภาวนาเสียใหม่ในการทำสมาธิเราก็จะไปเอาการนั่งเป็นหลักเป็นเกณฑ์มากไม่ได้นะมันเสียเวลาเข้ามาสมาธิไปที่เรื่องการนั่งเรื่องของจิตล้วนๆเรื่องสมาธิไปเรื่องของกายเมื่อไหร่นี่เราไปทำสมาธิต้องนั่งเสียก่อนนั่นสิถ้าไม่นั่งเป็นสมาธิไม่ได้ดูลักษณะอย่างนั้นเราไปนั่งสมาธิเราไม่คิดว่าเมื่อกิเลสมันทำกับเรามันนิ่งหรือเปล่ามันนิ่งไหมใจนิ่งหรือเปล่ามันไม่นิ่งมันจะหลอกเราเวลาไหนใดเวลานั้นกินข้าวอยู่ก็หลอกเราได้กิเลสนั้นทำงานอยู่ก็หลอกเราได้กิเลสนั้นหรือทำงานนี้ก็แต่มันหลอกได้ทั้งนั้นยืนเดินนั่งนอนมันหลอกได้ทั้งนั้นกิเลสมันกิเลสสอนใจมันไม่หาการเวลาเมื่อไหร่มันสอนในทุกเมื่อสอนในทุกเวลาแต่เวลาภาวนาปฏิบัติหาการเวลามันต้องนั่งสมาธิได้ก่อนดูที่นี่การมันไม่สมดุลกันหรือ ถ้าเกิดเอาได้ขึ้นมาขึ้นเวทีไปแล้วเนาะสมมติว่าถ้าขึ้นเวทีไปล่ะคนไหนลงมือก่อนคนนั้นได้เปรียบแต่เราเนาะไม่เข้าใจเราขึ้นเวทีปั้นลงไปแต่ที่จะไปเตะตะบันลุยไปเลยไม่ตามอย่างนั้นไปทำท่าทำทางขึ้นยกครูยกคายไหว้ครูเขาเตะลงเวทีหมดอะเขาบอกด้วยเขาเวทีไม่มีกรรมการเท่านั้นกรรมการไม่มีใครขึ้นก่อนได้เปรียบใครลงมือก่อนได้เปรียบเนี่ยจะไปกราบยกครูยกใครอยู่ไม่ได้อ่ะเขาเตะเวทีทันทีเขาเหยียบคอที่ทำไปเดี๋ยวนี้เรามันมาทำยกครูยกใครมากเกินไปการปฏิบัติ
การใช้ปัญญาแต่ละทีต้องไปขึ้นครูขึ้นใครทำสมาธิจิตสงบซะก่อนเนอะไม่ทันกินเขาหรอกกินแต่ตัณหาเตะไปก่อน